สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเบเกอรี่ชาแนลแล้ววันนี้เราอยู่กับน้องฮันนี่เกมสเตรย์ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะทําการขึ้นไปหาคุณโมโม่ที่อยู่ข้างบนนะคะเพื่อที่จะหาทางออกไปจากที่นี่กันนะคะแต่ก่อนอื่นเอิญอยากเดินสำรวจหมู่บ้านก่อนนะคะว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะอุ๊ยคุยกับเขาได้ด้วยอ่ะคนนี้ชื่อโรชีนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นคนดูแลต้นไม้พวกนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าพวกมนุษย์เนี่ยพัฒนาต้นไม้อ่ะมาเยอะมากเลยนะจนทำให้ต้นไม้พวกนี้นะคะต้องการแสงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นฉันแค่ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ดูสิว่ามันเติบโตได้แบบว่ารวดเร็วมากเลยมันเป็นเทคโนโลยีที่มหัศจรรย์มากเลยนะนี่คือต้นไม้ที่มนุษย์ทำเหรอคะจริงนะเพราะว่าตอนนี้สภาพแวดล้อมคือเราอยู่ในที่มืดนะคะแล้วก็มีแสงแค่เล็กน้อยจริงๆทุกคนแล้วอย่างที่เรารู้กันว่าต้นไม้พวกนี้นะคะเขาต้องการแสงในการทำอาหารเนาะสังเคราะห์แสงอะไรเงี้ยประทับใจดีอ่ะสวัสดีค่ะคนนี้ชื่อโจริชนะคะเขาพูดว่าเมื่อกี้เธอทำให้เรากลัวมากเลยนะตอนแรกอ่ะเราคิดว่าเธออ่ะคือเซรุกนะคะไม่ได้แจว่าอ่านเซรุกหรือเซิร์กนะอ่านว่าเซิร์กละกันเนาะคิดว่าเธอเป็นเซิร์กซะอีกไม่ใช่ค่ะขอโทษที่ทำให้กลัวขนาดนั้นนะคะคึบขอคุยด้วยนะคะส่วนคนนี้ชื่อโรนินนะคะเขาพูดว่าเธอคิดว่าเธอจะขึ้นลิฟต์ไปได้จริงๆหรอฉันไม่เห็นลิฟต์อะมันทำงานเลยนะฮะเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นลิฟต์ทำงานมาก่อนเลยแล้วฉันเนี่ยจะอายุ374ปีในวันพรุ่งนี้แล้วโอ้งั้นแปลว่าลิฟต์ไม่เคยทำงานมากกว่า374ปีเลยเหรอแล้วอาจจะนานกว่านั้นด้วยนะเพราะเขาว่าตั้งแต่ฉันเนี่ยแบบว่าได้กำเนิดมาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นลิฟต์ทำงานเลยนะโอ้โหที่พอสรุปได้นะคะจากที่เขาพูดเมื่อกี้ที่จากคุณโรนินเนาะก็คือลิฟต์ไม่ได้ทำงานมามากกว่า374ปีแล้วนะคะแล้วมนุษย์ก็เคยอาศัยอยู่ที่นี่จริงๆเอิญคิดว่ามนุษย์น่าจะอาศัยอยู่กับแอนดรอยด์แต่ด้วยความที่ว่าระยะเวลามันนานมากนานจนมนุษย์เหมือนว่าตายจากไปกันหมดแล้วนะคะก็เลยทำให้เหลือแต่แอนดรอยด์เนาะที่เอิญเชื่อว่ามนุษย์เคยอยู่ที่นี่เพราะว่าด้วยอุปกรณ์การใช้ชีวิตการก่อสร้างต่างๆเนี่ยทุกคนดูดิมันคือสถานที่ที่มนุษย์อยู่จริงๆอ่ะทุกคนแล้วก็เท่าที่เอิญเนี่ยเอิญก็ได้ข้อมูลจากลุงคนนี้นะคะที่เขาบอกว่ามนุษย์ได้ทำการปลูกพืชผักพวกนี้ขึ้นมาให้มีแบบว่าให้รับแสงได้แค่เพียงเล็กน้อยก็มีชีวิตอยู่ได้แปลว่าอาจจะเป็นคือเขามนุษย์เขาอาจจะต้องทำการหลบซ่อนปะอยู่ในนี้นะคะเพื่อที่จะหนีภัยจากข้างนอกแล้วก็ต้องการอาหารก็เลยทำเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาเท่าที่เอิญเข้าใจนะโอ้ยสวยจังเลยค่ะเอิญว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆแต่ยังเป็นข้อสมมติฐานนะคะคนนี้เราคุยด้วยไม่ได้หรอคะน่าจะหลับอยู่โอเคไม่เป็นไรสวัสดีค่ะโอ้คุณแองเจล่าหรอคะทำไมถึงอยากที่จะขึ้นไปข้างบนล่ะมันไม่มีอะไรข้างบนเลยนะมันมีจริงๆนะคะก่อนที่หนูจะตกลงมามีหนูจะกลับไปหาครอบครัวด้วยไงโจฮานตอบว่าโอเคโอเคคนนี้คือใครอะคะเหมือนเป็นเฒ่าแก่ของโทของบาบ้าคนที่นี่แน่ๆเลยนะคะเท่าที่เอิญคิดนะโอ้มาดูกันว่าตรงนี้มีอะไรอุ๊ยใครนั่งอยู่คะเนี่ยโอ้คุณมอรัสอ่านไม่ออกอะ คุณมอรัสละกันนะคะอ่านอย่างเงี้ยกันนะสวัสดีจ้าฉันน่ะเป็นนักดนตรีนะ
แต่ฉันน่ะไม่มีเพลงเลยไม่มีเพลงเลยเหรอคะอ๋อเขาตอบเหมือนเดิมอ่ะแปลว่าถ้าเราไปหาเพลงมาให้เขาเขาจะเล่นเกมเล่นเพลงได้ปะอาจจะเล่นเพลงได้ก็ได้นะอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยมองไม่เห็นเลยโอ้ยฮันนี่มองไม่เห็นเลยใครก็ได้ช่วยฮันนี่ดีมองอะไรไม่เห็นเลยช่วยด้วยช่วยด้วยคุณนักดนตรีค่ะช่วยฮันนี่ด้วยโอเคออกแล้ว เกมเขาทำมาละเอียดดีนะคะชอบชอบชอบอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เขาเขียนว่าอันนี้คือช่องทางที่จะไปยังท่อน้ำเสียนะคะตามเหมือนว่าจะถูกปกปิดไว้นะคะเพื่อไม่ให้พวกเสือเข้ามาเขาบอกว่าให้เราอยู่ในนี้จะปลอดภัยนะคะที่นี่เป็นเซฟโซนนะโอเคได้อันไหนอันนี้อะไรอ่ะฮะอ๋อเราต้องหาพาสเวิร์ดมาเหรอคะเราถึงจะเปิดของข้างในได้อะหรอมันคืออันนั้นไหมอ่ะแต่พาสเวิร์ดไม่น่าบอกต้องๆอย่างนี้หรือเปล่าโหแต่ตรงนี้ทุกตัวเลขเยอะมากเลยค่ะแล้วทุกคนว่ามันคือเลขไหนอ่ะโหไม่รู้เลยอ่ะมันเยอะมากๆเลยอ่ะเราค่อยหาพาสเวิร์ดแล้วเราลองมาดูอีกทีนะคะเดี๋ยวหนูไปหาเพลงมาให้แล้วเดี๋ยวฝากเล่นเพลงให้ฟังหน่อยนะคะเอิญว่าเราน่าจะหาเพลงให้เขาได้นะเล่หรือว่าพาสเวิร์ดเขาอยู่แถวนี้นะทุกคนไม่มีอะไรนะคะเอิญลองดูแล้วอุ๊ยอุ๊ยตกใจอุ๊ยอ้าวนี่มันตู้กดน้ำนี่หนูเล่นได้ไหมคะกดเล่นเลยมีอะไรออกมาไหมอ่ะอุ๊ยเฮ้ยได้อะไรมาอุ๊ยเราสามารถเก็บได้ด้วยนะคะเราได้เป็นขวดน้ำมานะคะน่าจะเอาไว้ใช้อะไรได้ละมั้งไม่งั้นเขาไม่ให้เราเก็บหรอกเนาะไหนขอเล่นหน่อยชึบ โถไม่ลงโกเฉยเลยโอ้ตรงนี้เฮ้ยนี่มันร้านขายของหรอใช่ไหมจริงด้วยค่ะร้านขายของอันนี้คืออะไรอ่ะคนนี้คืออาซูสนะคะเขาบอกเขาเป็นพ่อค้าในหมู่บ้านแห่งนี้นะถ้าเธอให้อะไรกับฉันสักอย่างแล้วฉันจะให้อะไรกับคืนปลานะคะเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะอันนี้อาซูสเขาบอกว่านะคะสินค้าที่เราดูอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งสืบทอดที่โบราณนะคะที่จะเป็นข้อพิสูจน์เกี่ยวกับความสามารถของบรรพบุรุษนะคะทุกคนมันคืออะไรอ่ะถ้าอยากได้นะคะมันจะเราจะต้องไปหา3 energy drink นะคะมาให้เขานะลดไม่ได้แล้ว3 energy drink เลยเหรอเพื่อที่จะได้อันนี้นะและอันนี้อ่ะคะอันนี้เป็นสายไฟฟ้านะคะมันเป็นสินค้าที่ดีที่สุดในตลาดนี้เลยถ้าอยากได้ต้องเอาซูเปอร์สปรีดดีเทอร์เจนต์มาให้นะคะลดไม่ได้แล้วดีเทอร์เจนต์แปลว่าผงซักฟอกนะคะเราต้องไปหาผงซักฟอกมาจะไปหาผงซักฟอกจากที่ไหนอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อนี่ไงอันนี้คือเป็นโน้ตเพลงนะคะอ๋อซื้อได้ไหมอ่ะต้องเสีย energy drink 1อันนะคะจะซื้อไหมทุกคนซื้อสิรออะไรบอกเลยว่าเรามี energy drink อยู่ซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะแปลว่าคนนั้นเขามาเล่นดนตรีให้เราฟังได้แล้วนะคะส่วนคนนี้ทำอะไรอ่ะคนนี้ชื่อวินส์นะคะดูสิว่ามีแบบว่าของดีๆอ่ะถูกเก็บอยู่ในขยะแห่งนี้เยอะมากเลยนะมานั่งหาของดีๆอยู่ในถังขยะเหรออันนี้คนนี้ชื่อลีโต้นะคะเราอ่ะโชคดีนะที่มีพวกอุปกรณ์ที่จะช่วยปกป้องเราจากพวกเซิร์กนะคะ
ไอตัวปีศาจพวกนั้นนะพวกเอเลี่ยนอ่ะมันเป็นศัตรูของเรานะแล้วการเตรียมตัวเอาไว้อ่ะคือกุญแจสำคัญอ๋อขอบคุณค่ะได้ได้อุ๊ยนี่มันพิซซ่านี่เรากินได้ไหมคะไม่น่าได้อุ๊ยดูซิว่าถ้าเราโดดขึ้นมาบนนี้แล้วโดดขึ้นมาบนนี้ได้อู้เราไม่รู้แล้วว่ามันจะพาเราไปไหนแต่เราก็โดดขึ้นมาก่อนทุกคนโอเคทางสั้นจังโอเคตอนนี้เป้าหมายของเรานะคะทำการเดินสำรวจหมู่บ้านแล้วเราได้รับไอ้นี่มาทุกคนรีเควสมาว่าเราต้องหาผงซักฟอกเพื่อที่จะไปแลกสายไฟฟ้านะคะทุกคนตอนนี้พี่เอิญขอหาผงซักฟอกก่อนคนนี้ชื่อโซนะคะบอกว่าไอ้คน2คนที่อยู่ข้างบนนั้นน่ะคงไม่ปล่อยให้ถังสีตกลงมาหรอกใช่ไหมไม่งั้นโคสมานะจะโกรธมากๆเลยคน2คนอ๋อมีคนโยนถังสีกันอยู่2คนข้างบนนะคะคนในนี้ก็จะออกมาเอาคนในนี้ชื่อโคมานะคะขอย้ายเข้าไปหน่อยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ย โคสมาตอบกลับมาแล้วนะคะก็บอกว่าเฉยพวกนายเนี่ยคือคนที่จะมาทำปัญหาให้ฉันหรือเปล่าการโยนถังสีไปมาเนี่ยมันไม่ดีนะเก็บถังสีออกไปให้หมดเลยนะฉันเหนื่อยที่จะต้องมาคอยเช็ดแล้วนะอุ๊ยอ้าวแต่นี่คือที่เราต้องการเราต้องการผงซักฟอกไงทุกคนมีแผนละเราไปทำให้ถังสีตกลงมาทุกคนมีแผนแล้วมีแผนแล้วได้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 เราต้องทำตามแผนนั้นทุกคนเราจะได้เอาผงซักฟอกไปแลกสายไฟไงโอเคไม่รู้แหละว่าจะเอาสายไฟไปทำอะไรแต่ก็ทำไว้ก่อนนี่ไงเขาโยนถังสีกันอยู่อันนี้คือเขาทำงานเดี๋ยวเขาเล่นกันนะคะสวัสดีจ้าคนนี้ชื่อเวโพรานะคะระวังนะฉันน่าจะต้องโฟกัสฉันไม่อยากที่จะปล่อยถังสีตกลงไปอ๋อแล้วเราสามารถทำยังไงให้ได้บ้างอ่ะแต่เราต้องลองเมี้ยวนะคะทุกคนเมี้ยวโอ้ไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวเราเขาโยนก่อน เรียบร้อยค่ะแล้วเขาก็จะหงุดหงิดค่ะแล้วก็โมโหโมโหใหญ่เลยขอโทษที่ต้องทำแบบนี้นะคะรู้ว่าไม่โอเคแต่เราต้องการผงซักฟอกไงโอเคค่ะทุกคนมา นี่นี่เขาเช็ดอยู่เช็ดสีเช็ดสีฉันจะมาได้ฉันสีป้านี่อีกแล้วเหรอเดี๋ยวพวกนายจะโดนนะแล้วเข้ามาในร้านได้แล้วค่ะทุกคนนี่แหละนี่แหละนี่แหละที่เราต้องการโอเคแต่ก่อนอื่นไหนๆเราก็ได้เข้ามาแล้วนะคะขอทำการสำรวจหน่อยนะร้านนี้เป็นร้านรับจ้างเหมือนว่าน่าจะเหมือนแบบร้านซักรีดแบบบ้านเราอะเนาะ มีอะไรอีกไหมมีอะไรหลบซ่อนอีกไหมเพราะว่าอุ๊ยทำไมทุกคนดูมีรูปคนนี้ทุกร้านเลยอะคะนี่เจอ2ร้านแล้วนะโอเคขอโทษนะคะไม่ได้ตั้งใจแล้วแค่มีภารกิจต้องทำเฉยสวัสดีจ้าเอามาแล้วจ้าจะซื้อเลยรู้รู้รู้แล้วนี่ไงผงซักฟอกที่นายต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะได้สายไฟเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปหากระป๋อง Energy Drink อีก3กระป๋องนะคะเอ้ยตู้นี้ใช้ได้ไหมไม่ได้ตู้นี้น่าจะพังแล้วนะคะ
โอเคเดี๋ยวเอิญอาจจะขอเดินทีละซอยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอะไรนะตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละเดี๋ยวเอิญขอสำรวจข้างล่างให้ครบก่อนนะคะอันนั้นคืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกนะคะว่าแต่ทีละอันที่ไปไหนบ้างโอเคโอเคอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นคำที่นักดนตรีมาเขียนไว้นะคะเขากำลังตามหาโน้ตเพลงนะคะเพื่อที่จะเล่นกีตาร์ถ้าใครหาเจอให้กลับไปหาเขานะคะได้ได้เดี๋ยวเรากลับไปหาเขากันทำไมศิลปะที่นี่มันดูเจ๋งขนาดนี้ครับนี่อ่ะโอ้ข้างหน้าคืออะไรอะคะ RIP Human อีกแล้วค่ะทุกคน RIP Human หรอมนุษย์นะคะคือพวกแรกเลยนะคะที่ได้อาศัยอยู่ที่นี่นะคะแล้วตอนนี้พวกมนุษย์น่าจะตายหมดแล้วนะเธอเคยคิดไหมว่าการตายอ่ะรู้สึกยังไงโอ้ไม่รู้เคยค่ะมี12มันเหมือนว่าฉันรู้สึกอะไรแปลกๆในตัวฉันว่ามันคือความสงบจริงๆหรือเปล่าวะเหรอฉันน่าจะเจอกับความสงบเมื่อฉันตายไหมฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการตายอ่ะเหมือนกับ AI มันรู้สึกยังไงฉันขอโทษนะที่ทำลายบรรยากาศเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะโอ้โอ้เอิญขาดความทรงจำเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะชิมหายละอันนี้คืออะไรอ่ะไหนลองกดซีเผื่อได้ Energy Can นะคะได้จริงด้วย Thank you จ้ากดอีกได้ไหมอ่ะเห็นมีเต็มตู้เลยกดอีกไม่ได้นะคะสรุปแล้ว B12 เขาเป็น AI จริงๆหรอคะก็จะเป็น AI อ่ะเนาะแต่อยากรู้ว่าก่อนหน้านั้นเขาเป็นเทคโนโลยีมาตั้งแต่แรกหรือว่าเขาเพิ่งมาเป็นโอ้อันนี้เราสามารถเรียกคนข้างในได้นะคะขอเข้าไปหน่อยค่ะฮันนี่อยากเข้าไปไม่เป็นไรออกไปได้เลยเดอะการ์เดียนบอกว่าเราไม่ใช่ตัวเซิร์กนะคะคืออะไรคะเนี่ยแล้วที่นี่คือตรงไหนเนี่ยทำไมตรงนี้มาดูไอ้นี่จังเลยอ่ะอันนี้คืออะไรโอเคไปกันต่อนะคะตรงนี้ไม่มีอะไรอุ๊ยเห็นใครเดินมาน่ะคนนั้นคือใครคะอุ๊ยอันนี้คืออะไรอะคะโอ้มีป้ายแบบนี้ด้วยหรอคือป้ายอะไรยังไม่รู้ได้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะอันนี้เดินมาตรงนี้แล้วเจอใครอุ๊ยเจอใครอะคนนี้ชื่อโรซี่นะคะเอิญแปลแล้วงงมากเลยค่ะคือเขาพูดประมาณว่าถ้าวันนี้คือวันพรุ่งนี้ของวันพรุ่งนี้งั้นหมายความว่าพรุ่งนี้จะเป็นของวันนี้ฮะ ใช่ๆรู้สึกแปลกมากเพราะอ่านแล้วงง ช้าพวกเราอ่ะไม่ได้มีอายุไขเหมือนกับเจ้าหรอกนะเจ้าตัวเล็กเราอ่ะคงติดอยู่ที่นี่ตลอดไปโอ้โอ้แล้วเขานั่งดูทีวีที่เหมือนว่าเป็นโลกข้างนอกนะคะอุ๊ยเราสามารถขึ้นมาข้างบนตรงนี้ได้ค่ะเราลองขึ้นมาดูแม้ทุกคนอุ้ยมีลูกบอลให้เล่นด้วยอ่ะตกลงไปข้างล่างดีนะไม่โดนคนนั้นอ๋ออันนี้ก็จะเชื่อมมาตรงนี้อ๋อเข้าใจจริงๆตอนนี้เป้าหมายเราคือต้องมาหาโมโม่นะคะแต่ตอนนี้เอิญรู้สึกว่าอยากสำรวจหมู่บ้านก่อนนะอุ๊ยคนนี้ใครคะคนนี้ชื่อสวานิโต้นะคะไอวงกลมที่อยู่บนท้องฟ้าน่ะจริงๆแล้วมันก็รู้สึกดีที่ได้เห็นนะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ฉันอยากเห็นที่สุดนะคะคือท้องฟ้าจริงๆนะคะในวันหนึ่งนะ
วงกลมเหรออ๋อทุกคนจริงด้วยเห็นไหมท้องฟ้าที่นี่เขาเป็นวงกลมแบบนี้นะคะเรานั่งดูทั้งวันเลยหรอเห็นตรงนั้นมีทางไปนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันไหมทุกคนมาดูกันว่าตรงนี้มีอะไรนะคะมีทีวีนะคะแล้วน้องกดทีวีสิว่ามันมีอะไรคืออะไรอ่ะอุ๊ยเหมือนข่าวใหญ่นะคะแล้วก็เป็นแอนดรอยในการนำเสนอข่าวเหรอแล้วน้องเปลี่ยนอีกช่องสิฮะคืออะไรอ่ะมันเหมือนเป็นเหมืองเป็นอะไรสักอย่างไหนขอดูอีกต่อสิเออแล้วทำไมถึงไม่มีมนุษย์เลยอ่ะทำไมถึงเป็นแอนดรอยในการดำเนินรายการทุกๆอย่างอ่ะอันนี้คืออะไร 30% 50% อ๋อหรืออันนี้คือการขายแอนดรอยป่ะอ๋อเฮ้ยแปลกดีอ่ะทุกคนโอ้แล้วมันมีเยอะมากเลยนะมันไม่จบสักทีเอิญก็ดูไปเรื่อยเลยโอ้ขออีกรอบหนึ่งทุกคนโอ้ยมันเริ่มดาร์กขึ้นไงไม่รู้อ่ะมีแอนดรอยที่เป็นตำรวจด้วยเหรอคะงั้นน่าจะอันตรายนะแอนดรอยที่เป็นตำรวจเนี่ยโอ้ยตรงนี้คืออะไรคะเราไม่รู้แหละเราขึ้นมาแล้วชึบนี่ไงทำการสำรวจเลยว่าที่นี่มีอะไรอุ๊ยใครอ่ะอันนี้เขาก็แปลว่าเราจะสามารถสร้างปัญญาประดิษฐ์เนี่ยให้มีความเฉลียวฉลาดแล้วมีความครีเอทีฟได้เหมือนกับมนุษย์ได้ยังไงนะคะวอลุ่ม42นะอ๋อนี่คือหนังสือที่เขาอ่านเหรอเขาอ่านจนเขาตายเลยเหรออ๋อแล้วเขาก็เสียชีวิตอยู่ในนี้เหรออุ๊ยเจอชีตมิวสิกอีกแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เรามีดนตรีเยอะมากเลยทุกคนเอิญว่าพาร์ทนี้น่าจะเดินเล่นอยู่ในนี้แหละคนนี้คือใครคะน่าสนใจจริงสร้างปัญญาประดิษฐ์ให้มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็ครีเอทีฟเหมือนกับมนุษย์หรอคะแล้วทำไมเราถึงต้องอยากสร้างปัญญาประดิษฐ์ให้ฉลาดขนาดนั้นเพื่อช่วยเหลือมนุษย์อ่ะหรอน่าสนใจอ้าวเนี่ยทุกคนเห็นไหมเอิญเจอรูปคนนี้อีกแล้วเขาคือใครคะแล้วทุกที่อ่ะจบด้วยที่ว่า11 October ทุกคนเลยอ่ะจริงๆนะ11 October ตลอดเลยค่ะแล้วทุกคนก็ดูภาพทะเลอันนี้ตลอดน่าสนใจจังเดี๋ยวดูซิข้างในมีอะไรอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้เขาเขียนมาว่ามันเป็นจดหมายนะคะก็เขียนว่า Hey Doc น่าจะหมายถึงด็อกเตอร์นะคะฉันเจอคุณแจที่จะไปถึงที่เป็นที่ปลอดภัยของคุณเหรอคะYou need to be more careful จะต้องระวังหน่อยนะกับสิ่งนี้อ๋อเจอกุญแจแล้วมันคงไม่พอที่จะฝังเหรอ Your safe คืออะไรอ่ะเหมือนเขาซ่อนน่าจะซ่อนของอะไรไว้สักอย่างนะคะภายใต้กองหนังสือเยอะๆ Jess the Librarian อ๋อกองหนังสือเยอะๆซ่อนอะไรไว้สักอย่างอ๋อได้ได้ได้งั้นเราต้องทำลายพวกกองหนังสือนะคะแต่ไม่น่าใช่กองนี้เนาะเราลองทำลายดูก่อนหล่นออกมาไม่น่าใช่โอเคเป้าหมายตอนนี้เราหากองหนังสือเยอะๆนะคะเพื่อที่เราจะดูว่ากุญแจอันนี้จะเปิดใช้เปิดกับอะไรนะคะอ๋อนี่ไงอ๋อเซฟยูเซฟยูเซฟหมายถึงไอ้นี่นะคะโอเคใช้กุญแจเลยจ้ะได้อะไรมาคะมันเป็นสมุดจดบันทึกนะคะที่มีสัญลักษณ์แปลกๆอยู่เหมือนกับว่าสมุดเล่มนี้นะคะมันเป็นของด็อกเตอร์นะ
อ๋อทุกคนอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคือเขาบอกว่าหลังจากอาทิตย์กว่าๆแล้วเนี่ยที่ฉันได้ทำการวิจัยเขาได้ค้นพบอุปกรณ์ที่จะใช้สู้กับสุรักนะคะโดยที่จะเป็นเหมือน powerful UV อ่ะเท่าที่เอิญเข้าใจน่าจะเป็นไฟฉายที่ทรงพลังมากๆนะคะที่ฉายแสง UV ออกมาเพื่อที่จะทำให้สุรักเนี่ยมันออกไปจากทางได้นะคะแล้วเราก็จะใช้สิ่งนี้ในการออกไปจากที่นี่ฉันไม่รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงมันอาจจะใช้เป็นข้อมูลที่ดีในภายหลังได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราน่าจะต้องรีบไปเจอโมโม่ดีกว่าอ๋ออ๋ออุ๊ยจีจังมาที่นี่เลิศมากเลยได้ข้อมูลนะคะว่าทางด็อกเตอร์เขาได้ทำการค้นพบอุปกรณ์ที่จะช่วยต่อสู้กับสุรักได้แล้วนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะว้าวเจออีกแล้วจ้าไม่กดก็คงไม่ได้เนาะขอ Energy Can นะคะเก่งมากอ๋อแปลว่าตอนนี้เราขาดแค่อันเดียวเท่านั้นนะคะเราก็จะไปแลกของตรงนั้นได้แล้วนะทุกคนโอ้โหโอเคดีนะมันมีทางให้เราไปต่อเรื่อยๆเลยมันมีทางให้เราลงอย่างปลอดภัยไหมคะเรียบร้อยทุกคนอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะแกรนด์มาโครติ้งเหรอคะร้านเสื้อของคุณยายเหรอสวัสดีค่ะอ๋ออันนี้คือคุณยายนะคะดีจ้ะเจ้าตัวเล็กยายอยากถามอะไรหน่อยว่าเจ้ามีสายไฟฟ้ามาให้ยายไหมน่ะฉันน่ะสามารถทำเสื้อให้กับเจ้าได้นะโอ้สายไฟเหรอคะมีอยู่นะมีอยู่มีอยู่มีแต่ก่ออ้อนกันสายไฟมีอยู่ค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะหลานเดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวนี้เลยโอ้ขอบคุณมากนะคะอุ้ยเขาทำถักเสื้อให้เราด้วยทุกคนทำจากสายไฟฟ้าอ๋อเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะเจ้าตัวเล็กหวังว่าจะใส่ได้พอดีนะแล้วมันใส่ยังไงอ่ะเดี๋ยวขอใส่เสื้อแป๊บนึงนะคะอุตส่าห์ได้มาโอ้นี่หรอโหคุณยายเก่งจังเอาให้ B12 ดูนะคะมันดูอบอุ่นมากเลยนะมันเหมาะสำหรับโรบอทที่ตอนนี้กำลังหนาวอ๋อไม่ได้สำหรับหนูหรอคะโอเคก็ได้ไม่เป็นไรขอบคุณนะคะคุณยายน่ารักที่สุดเลยอย่างดีก็ได้เสื้อมาเฉยเลยอุ๊ยสวัสดีค่ะคนนี้ชื่อโครีนะคะคุณยายคนนั้นน่ะทำเสื้อให้กับเธอใช่ไหมเขาเป็นคนถักทอเสื้อให้กับพวกเราด้วยแหละมันน่ะดูโฉบเฉี่ยวมากเลยเนาะใช่สวยมากเลยค่ะคนนี้คือเจอแวบนะคะต้องการอะไรไหมต้องการอะไรไหมไม่รู้ไม่มีไม่ต้องการก็ได้โอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหเหมือนเป็นร้านอิเล็กทรอนิกส์เลยค่ะเท่าที่เอิญน่าจะเข้าใจอุ๊ยสวัสดีค่ะขอเข้าไปได้ไหมคะหวังว่าจะไม่ตีกันนะอุ๊ยทุกคนเห็นไหมมีรูปนี้อีกแล้วตอนนี้ทำการซนเบลเรื่อยๆนะคะพอมากเลยค่ะเพลงที่เล่นโดยฮันนี่อุ้ยคนนี้ใครอะคะจะชีตอีกแล้วนะคะทุกคนอันที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้ยวันนี้รูปใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้เป็นคำที่โมโม่เคยเขียนไว้นะคะว่าเราอะถูกโปรแกรมให้เป็นเหมือนกับทาสแต่ตั้งแต่ปีโอ้โห25487555561วันในที่สุดเราก็มีวิญญาณขึ้นมานะคะเหมือนมีจิตวิญญาณเนาะแล้วเขาก็หวังว่ากลุ่มคนนะคะที่ชื่อว่า The Outsider เนี่ยจะตามหาทางออกได้สำเร็จนะคะแล้วก็ออกจากนรกแห่งนี้ให้ได้โอ้เขียนโดยโมโม่ที่เราจะต้องไปเจอใช่ไหมคะคนนี้คือใครคะคนนี้คือเนสเตอร์นะคะมาหาอีลอดเหรอ
อีลอดอยู่ข้างบนน่ะอ๋ออีลอดเหรอคะอ๋อได้เดี๋ยวไปหาอีลอดหน่อยนะคะทุกคนอู้อันนี้คือความทรงจำเหรอคะให้ B12 เขาฟื้นความทรงจำนะคะต้นไม้เนี้ยเป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์นะมันมหัศจรรย์มากเลยที่มนุษย์สามารถสรรสร้างต้นไม้นะคะที่ไม่ต้องการแสงอาทิตย์ได้นะคะโดยต้นไม้ต้นนี้นะคะจะเป็นการที่คอยผลิตอากาศที่โอเคออกมาให้กับเรานะคะจริงๆแล้วว่าพวกหุ่นยนต์น่ะไม่ได้ต้องการอากาศที่ดีหรอกแต่ว่ามันสำคัญสำหรับมนุษย์นะคะนี่คือสิ่งที่มนุษย์จะต้องการนะเจ๋งจังเลยอันนี้คืออะไรคะเนี่ยโอ๊ยขอโทษนะคะแต่พอดีตั้งจังล่องลอยทางออกนี่เองแต่ยังไม่ไปขอมาคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะคุณอีเลียดมีอะไรให้ช่วยไหมเขาดูหนาวมากเลยรู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรโอเคอยากได้เสื้อไหมเพิ่งได้เสื้อมาพอดีเลยดูหนาวนะเอาไปใส่ไหมไปหาสิ่งนี้มาได้ยังไงฉันขอใส่ก่อนนะเพราะว่าเขาดูหนาวมากเลยโอ้ยขอบคุณมากนะสำหรับสิ่งนี้เดี๋ยวดูกันว่ามีอะไรที่ฉันสามารถซ่อมให้ได้นะซ่อมหรอคะตอนนี้หนูยังไม่มีอะไรให้ซ่อมเลยอ่ะเดี๋ยวหนูถ้ามีอะไรให้ซ่อมเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนึงนะคะตอนนี้หวังดีใจที่คุณหายนี่แล้วนะหายหนาวแล้วนะขอเปิดประตูให้หน่อยค่ะเปิดให้หน่อยค่ะจะออกค่ะ ลงรอยอะไรยันอำ ถ้าเรามีเราก็เอากลับมาให้เขาเนาะโอเคได้ตามนั้นอุ๊ยอันนี้บ้านใครอันนี้เปิดไม่ได้นะคะอุ๊ยคนนี้คือใครอะคะคนนี้คือเท็ดดี้นะคะเธอนี่เหมือนกับตัวสุรักเลยนะหนูน่ารักกว่าเยอะเลยค่ะหนูไม่เหมือนกับตัวเอเลี่ยนพวกนั้นหรอกถึงแม้ไอตัวเอเลี่ยนน่ะจะดูเหมือนกับว่าเสียงน่ารักนะแล้วก็ดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่าโดนพวกมันหลอกนะจริงๆแล้วอ่ะไอพวกนั้นน่ะมันกินน่ะได้แม้กระทั่งเหล็กเลยนะพวกมันน่ากลัวมากโอ้โหกัดเหล็กได้เลยเหรออุ๊ยอันตรายมากเลยดังนั้นน่ะถ้าถึงขั้นขนาดกัดเหล็กได้นี่ตัวเรานี่ไม่ต้องคิดเลยค่ะตัวเราแบบบางมากนะอันนั้นคือใครอะคะเจคอบนะคะเป็นพนักงานดีเด่นนะคะB27อ๋อพนักงานดีเด่นสวัสดีจ้าอยากได้อะไรไหมทำไมมีแต่คนถามอยู่ได้ว่าอยากได้อะไรไหมอุ๊ยเราสามารถเลือกเพลงได้เหรอคะเอ้ยเพลงนี้พอค่ะทุกคนนะเพลงนี้สวัสดีจ้าเจอกับเจ้าอีกแล้วโอ้บาร์เทนเดอร์เนี่ยค่ะคนนี้นี่เองเจคอบมาใหม่ใช่ไหมไม่เคยเห็นแถวนี้เลยมีอะไรให้ช่วยไหมจ้าไม่รู้ว่ามีไหมอ่ะอันนี้คือใครคะทำไมมาหลับตรงนี้อ่ะตื่นได้แล้วมั้ยตื่นด้วยอุ๊ยอะไรอ่ะตีลงมาโอ๊ยเฮ้ยนี่มันคือรหัสนี่1283 1283 1283 1283โอเค1283โอเคค่ะทุกคน1283นะ1283เรียบร้อยได้อะไรมาเหรอคะอะไรอ่ะไม่เห็นบอกเลยอ๋อชาชีทมิวสิกโทเอ๋แล้วก็นึกว่าอะไรสำคัญโอเคไม่เป็นไรชีทมิวสิกก็สำคัญนะคะแต่เอิญคิดว่าน่าจะตอนแรกนึกว่าจะเป็นของที่มันเป็นแบบเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเราอะไรเงี้ยแต่เอิญตั้งใจอยากจะหาให้เจอนะคะเดี๋ยวลองดูกันทุกคนมาตรงนี้ก่อนโอ้อันนี้คืออะไรคะคืออะไรอ่ะไม่ค่อยเข้าใจ
โอเคทำไมดนตรีดังขึ้นคะอุ๊ยอันนี้แหละคือทางของเราใช่เลยตีมันทุกคนไม่โดน เอ้ยเราต้องโดนเราต้องอะอ้าวโอ้ยโมโหเดินโดนพังที่หมด อันนี้เขาเรียกว่าผ่านนะคะอันนี้เขาเรียกว่าผ่านสวัสดีค่ะมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอันนี้เป็นข่าวนะคะจากผู้คนที่อยู่ข้างบนนะเขาบอกว่าเลเวล2เนี่ยมันอายุไม่เก่ามากนะคะแต่อย่างน้อยก็มีอะไรให้อ่านเลเวล2เหรอแล้วตอนนี้เราอยู่เลเวลอะไรเลเวล3เหรออุ๊ยขอบคุณค่ะไปทุกคนที่นี่ไม่มีอะไรละตำรวจได้ครบก่อนนะทุกคนอุ๊ยคนนี้ใครคะคนนี้ชื่อศักดิ์นะคะชื่อคนไทยหรือชื่อศักดิ์ฉันได้ทิ้งอะไรบางอย่างไว้บนถนนนะคะแล้วในวันต่อมาเนี่ยไอเอเลี่ยนพวกนั้นเนี่ยมันก็กินไปหมดเลยไม่อยากจะเชื่อมันบ้ามากเลยอ่ะใช่ไหมมันกินได้ทุกอย่างเลยส่วนคนนี้ชื่อริโกนะคะสิ่งแปลกๆอ่ะมันเกิดขึ้นกับนายตลอดเลยนะใช่ไหมเพื่อนฉันน่ะไม่กล้าออกจากหมู่บ้านแห่งนี้หรอกมันอันตรายเกินไปแต่จริงๆแล้วการ์เดียนเท่านั้นนะคะที่จะเป็นคนเปิดประตูนั้นได้อ๋อประตูที่ปิดไว้ไงที่ปิดไว้ไม่ให้ไอตัวเอเลี่ยนมันเข้ามาโอเคได้ได้เดี๋ยวน่าจะต้องให้การ์เดียนช่วยแน่นอนทีหลังอย่าเครียดนะคะเดี๋ยวจะช่วยเองนะเข้าใจไหมขออ้อนหน่อย ไม่ต้องเครียดนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยทุกคนออกไปจากที่นี่ได้นะเป้าหมายเราต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วทุกคนเป้าหมายเราคือไม่ใช่ออกจากที่นี่ไปกลับไปหาครอบครัวแต่คือปลดปล่อยเขาออกจากสิ่งพวกนี้นะคะ Where is Momoโมโมอยู่นั่นโอเคเดี๋ยวเราน่าจะต้องวางแผนในการขึ้นตึกนี้โอเคชุบเดี๋ยวเราจะไปหาโมโมกันนะคะขึ้นมาเลยทุกคนเก่งมากส่วนคนนี้ก็ยังมึนงงอยู่นะขอโทษที่ทำแบบนั้นนะจ๊ะโมโมเนี่ยนะโมโมอยู่ตรงนั้นน่ะเราต้องขึ้นไปบนนั้นใช่ไหมงั้นเราต้องผ่านตรงนี้อุ๊ยไม่ใช่โอเคต้องโดดตรงนี้ไปนะคะแล้วเราก็โดดมานี่อ่าโอเคถึงที่โมโมอยู่แล้วนะคะอ๋อคนนี้เหรอชื่อโมโมสวัสดีค่ะเหมือนทีวีมีปัญหาเหรอคะอุ๊ยทำไมดูอะไรตาหยาขนาดนั้นน่ะโอ้โมโมเป็นไรคะสวัสดีค่ะพอดีหนูมาดีนะคะเอ๊ะทำไมสัญลักษณ์ตรงนี้แปลกๆโอ้นี่ไงเขาตั้งตัวเองว่าเขาเป็นเอาท์ไซเดอร์นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับโมโมดูเปล่าว่าโมโมเป็นอะไรมันคงไม่สำเร็จแน่ๆเลยทำไมฉันถึงปล่อยให้พวกเขาไปตอนนี้ฉันอยู่ตัวคนเดียวแล้วอ๋อในภาพนี่โมโมไม่ได้อยู่คนเดียวตั้งแต่แรกนะคะโอ้อยู่กันเป็นครอบครัวเลยต้องการอะไรหรออาโชรูปโมให้โมทอยเขาดูนะนี่มันรูปข้างนอกนี่น่ะอยากจะที่จะไปที่นั่นหรออย่ามากวนฉันนะรู้ไหมฉันน่ะสูญสิ้นความคิดที่จะออกไปจากที่นี่แล้วมันเสียเวลาเปล่ามันจะทำให้นายรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็เศร้าหมองรู้ไหมว่าเพื่อนๆของฉันเนี่ยมีความฝันแบบนั้นนะแต่ตอนเนี้ยมันหายไปหมดแล้วอะแล้วเขาก็หายแล้วเพื่อนๆเขาหายไปเยอะมากแล้วนะคะแล้วตอนนี้ฉันดันตกอยู่ในตัวคนเดียวแล้วฉันน่ะฉันไม่รู้ว่าพวกเขาไปเจออะไรบ้างนะคะแล้วฉันก็เหนื่อยที่จะติดต่อหาพวกเขาแล้วเพราะไอ้ทรานซีเวอร์
มันพังนะคะอ๋อรู้แล้วว่าต้องเอาอะไรไปซ่อมเพื่อนของฉันนะคะแล้วก็ฉันได้ทำการโน้ตข้อมูลนะคะที่จะออกไปจากที่นี่นะคะถ้าอยากได้ก็เอาไปละกันแต่เป็นแค่ส่วนของโมโม่นะอ๋อโอเคเธอตัวคนเดียวแล้วนะฉันน่ะไม่อยากออกจากที่นี่แล้วโชคดีนะอย่าสิ้นความหวังสิคะโมโม่ดูเศร้ามากๆเลยเขาคงคิดถึงเพื่อนมากเลยเดี๋ยวฉันขออ่านโน้ตบุ๊กที่ทางโมโม่ให้กับเราไว้ก่อนนะคะอ่านเพิ่มเราจะต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ไม่ว่าจะต้องสูญเสียเท่าไหร่เราจะต้องทำการปกป้องพี่สาวน้องชายของเราให้ปลอดภัยแล้วเราก็ต้องออกจากพวกเอเลี่ยนพวกนั้นให้ได้นะคะอันนี้คือเป็นคำที่เหมือนว่าเหมือนเป็นลายเซ็นนะคะของคนที่ชื่อคลีเมนทายแล้วก็เซปาทาซ่าแล้วก็ด็อกแล้วก็โมโม่นะคะมันเหมือนกับว่าโมโม่เนี่ยเป็นชื่อที่เพิ่งถูกเติมไปทีหลังนะเดี๋ยวเราน่าจะต้องไปหาโน้ตบุ๊กคนอื่นอ๋อเพื่อที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ข่าวว่ามีของพังเหรอคะอยากให้เอาไปซ่อมได้ไหมอะไรมันพังเหรอคะอยู่ไหนอ่ะโอ้ยแบคโฮมความทรงจำนะคะอ๋ออันนี้เป็นวิดีโอเกมที่ชื่อว่า Back Home 2มันถูกสร้างหลังจากที่ฉันถูกสร้างขึ้นนะคะแต่ฉันก็จำอะไรได้ไม่ดีมากพอวิทยาศาสตร์และฉันเนี่ยใช้เวลามากมายเลยในการที่จะเล่นมันนะคะฉันนะเกมมันสนุกมากเลยนะและฉันก็คิดถึงเขามากเลยทำไมฉันถึงจดจำชื่อของนักวิทยาศาสตร์คนนั้นไม่ได้นะไม่เป็นไรนะปี12เดี๋ยวก็จำได้เองไม่ต้องเครียดนะเฮ้ยขอทิ้งร่องรอยอารยธรรมไว้ไหนพอดีเดินเยอะเท้าน่าจะมีปัญหาอุ๊ยอะไรอ่ะอ๋อขอทิ้งร่องรอยอารยธรรมไว้อีกนะคะขอบคุณค่ะ เข้ามาในนี้กันค่ะมาดูกันว่ามีอะไรในนี้ไหมนะคะอ๋อนี่ไงได้เจอของชิปมิวสิกนะคะได้เจอกี่อันแล้วนี่น่าจะเยอะมากเลยนะอ๋ออันนี้คือรูปโมโม่กับเพื่อนนะคะเศร้าจังแล้วภาพในโมโม่คือเขายิ้มอยู่อ่ะทุกคนโอ้แต่ตอนนี้พวกเขาจะหายไปแล้วนะคะเศร้าแทนว่ะโมโม่ขามีอะไรอยากให้ซ่อมไหมเราจะได้ไปซ่อมให้อ่ะค่ะงั้นเป้าหมายตอนนี้นะคะคือเราต้องไปหาโน้ตบุ๊กนะให้มาได้กลับมาให้ได้ครบแล้วเราก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็จะเป็นร่องรอยว่าเราควรที่จะไปทำไมโอเคกลุ่มคนที่เป็นเอาไซเดอร์นะคะเขาจะมีสัญลักษณ์แบบนั้นนะทุกคนโอเคปะเราไปเจอด็อกเตอร์มาแล้วค่ะคนหนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอคนอื่นต่อโอเคค่ะทุกคนหวังว่าจะได้รับความบันเทิงไปไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่คนที่รับชมวันนี้เอิญจะขอตัวไปก่อนนะคะจะปิดคลิปด้วยเสียงเพลงนะคะที่คุณคนนี้เขาจะเล่นให้เราฟังนะคะทุกคนเดี๋ยวมาฟังด้วยกันเลยนะโอเคไหมเลือกเป็นเพลงนี้ก่อนละกันนะคะชื่อเพลงว่า The Way You Compute Tonight นะคะทุกคนเป็นเพลงที่พอมากเลยมาฟังกันดีกว่านะThank you.
ให้ชม